สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกันอีกแล้วซึ่งคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปที่ฝ้ายจะมารีวิวบลัชออน5สีนะคะเป็น5สีที่ฝ้ายแบบชอบแล้วก็ใช้ประจำเป็นเฟเวอริตเลยก็ได้นะคะอันนี้ก็คือเลือกมาแล้วนะคะทั้งหมด5สี5แบรนด์นะคะวันนี้ก็คือเปลือยแก้มมาเลยนะคะแต่งหน้าเสร็จหมดแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ปัดบลัชออนเลยนะเพราะว่าจะมาปัดให้ดูในคลิปนี้5สีอย่างที่บอกไปนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ตัวแรกกันก่อนเลยนะคะตัวนี้นะคะคือของที่คอนเซปต์นะคะสีโมโนพิงค์นะสีเนี้ยเอาจริงๆซื้อมาเพราะตลับเขาล้วนๆคือตลับมันคิ้วมากแต่พอเรามาลองแล้วอะตอนแรกเราคิดว่าเอ้ยสีมันจะอ่อนไปหรือเปล่าแต่มันไม่ได้ขนาดนั้นนะคะเวลาที่เราปัดไปที่แก้มอะมันยังเห็นสีอยู่นะยังไงการสวอชวันนี้นะคะฝ้ายขอสวอชข้างละสีละกันนะเพราะว่าขี้เกียจโลแบบมันมีต้อง5สีหลายรอบเนาะเดี๋ยวเรามาดูสีแรกกันก่อนนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ไอวันนี้ฝ้ายใช้แปรงของ Innisfree นะคะนี่นะคะฝ้ายปัดข้างนี้แล้วคือมันจะออกแบบชมพูอ่อนมากจริงๆนะอันนี้แต่ว่ามันเหมาะสำหรับการที่แบบเราแต่งหน้าแบบวันแบบ everyday look อะไรเงี้ยเป็นบลัชออนที่เหมือนเอาไว้โชว์ผิวนิดนึงให้ดูแบบผิวดูสุขภาพดีดูแบบเห็นปะมันจะออกชมพูอ่อนๆ นะคะสีนี้นะคะถ้าคนผิวขาวปัดเนี่ยคือมันขึ้นมากแต่ว่าถ้าผิว2สีอันเนี้ยฝ้ายยังไม่แนะนำนะไม่งั้นมันอาจจะดูแป้งแบบดูรอยไปนิดนึงนะคะแต่อันเนี้ยคือเป็นเนื้อแมตต์นะคะไม่มีชิมเมอร์ผสมนะคะเห็นปะมันก็จะออกแบบชมพูแบบนิดๆอะดูแบบเป็นผู้หญิงสุขภาพดีแบบแอปหลอกๆว่าแบบไม่ได้แต่งหน้าอะไรอย่างนี้นะคะมาต่อกันที่แบรนด์ที่2เลยนะคะอันนี้เป็นตัวที่ฝ้ายแบบเลิฟมากที่สุดเลยนะคะคือหยิบบ่อยมากที่สุดสมมติว่าหยิบ100ครั้งก็คือหยิบอันนี้ไปแล้ว50ครั้งอะไรอย่างนี้นะคะตัวนี้นะคะเป็นของคลินิกนะคะก็คือเป็นรุ่นชิคป๊อปนะคะสี02 Peach Pop บอกว่าใครที่กำลังตัดสินใจเลือกแบบชิคป๊อปเอลสีไหนดีคือสีเขาเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยฝ้ายแนะนำเลยเบอร์024 Peach Pop นะคะเป็นสีที่ฝ้ายแบบโอ้ยหยิบมาปัดบ่อยเวอร์มากที่สุดแล้วดูดีแบบดอกไม้มันหายไปแล้วอะคือเขาจะมีความแบบวาวๆนิดนึงอะแบบวาวแต่แบบนิดเดียวอะวาวเหมือนแบบงานผิวแบบชิมเมอร์เป็นแบบละเอียดมากๆเลยนะคะอันนี้ฝ้ายก็ชอบเพราะเวลามันปัดแล้วหน้ามันดูโกลว์ขึ้นมานิดนึงนะบอกว่าบลัชออนของคลินิกเขาอะทุกสีเลยนะมันปัดแบบสีออกง่ายมากบางทีเป็นสีอ่อนมากแบบสีนูดป๊อปอะไรเงี้ยฝ้ายลองฝ้ายเห็นในตลับคือมันอ่อนมากแต่พอปัดไปแล้วแบบสีมันติดเว้ยแกอะไรเงี้ยแบบเม็ดสีเขาดีมากเวอร์อ่ะอันนี้นะคะปัดออกมาแล้วนะสี Peach Pop เห็นป่ะมันจะมีความแบบเงาแบบนิดๆอะแบบหน้าดูสุขภาพดีแล้วเวลาปัดสีเนี้ยฝ้ายรู้สึกว่าฝ้ายมั่นใจมากเวลาแต่งหน้าปกติเวลาที่แต่งหน้าบางทีเราอาจจะเลือกแบบสีแก้มให้แมทช์กับแบบสีตาสีปากอะไรเงี้ยแต่ฝ้ายรู้สึกว่าสี Peach Pop อะมันเป็นสีที่แบบเข้าได้กับแบบทุกสีปากทุกอายแชโดว์จริงๆดูดีเห็นป่ะสีมันน่ารักมากแกนี่เป็นสีที่แบบเลิฟมากนะเดี๋ยวขอไปลบแก้มก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันอีก3สีมาต่อกันนะครับอันนี้นะคะเป็นของ Lily Ballet นะเป็นเบอร์09ตัวนี้ฝ้ายซื้อมาตอนที่ไปเกาหลีนะคะเดี๋ยวจะให้ดูแพ็คเกจเขาข้างในก่อนคือมันจะเป็นแบบอย่างนี้นะมีรูปหัวใจข้างในแต่ว่าตอนนี้มันก็บูบี้ไปหมดแล้วเดี๋ยวเราจะลองปาดสีให้ดูนะคะจะบอกว่าบลัชออนของ Lily Ballet เนี่ยเนื้อค่อนข้างดีนะค่อนข้างนุ่มแล้วก็รุ่นนี้เป็นเนื้อแมตต์นะคะสีมันจะออกแบบชมพูอมม่วงนิดนึงนะคะสำหรับเบอร์09แต่ว่ามีความรู้สึกว่าพอเราปัดสีม่วงแบบนิดนึงอะหน้ามันดูแบบดูมีอะไรดูไบรท์ขึ้นอะไรอย่างงี้นะคะตัวนี้ก็เป็นอีกสีนึงนะคะที่หยิบมาใช้ค่อนข้างบ่อยเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองปัดให้ดูเนี่ยดูดีแบบสีเขาแบบเจ้มจนมากอะปัดออกมาแล้วนะคะมันก็จะเป็นสีชมพูประมาณนี้นะคะคือมันจะไม่ใช่ชมพูแบบจ๋าแบบบาร์บี้อะไรอย่างนี้นะคะแต่มันจะมีความแบบอมม่วงแบบนิดเดียวนิดเดียวจริงๆแต่แอบตีนิดนึงว่ามันค่อนข้างพกออกไปข้างนอกยากนิดนึงนะคะเพราะว่าด้วยความที่ตลับน้องเป็นสี่เหลี่ยมแต่ว่าชอบตรงเขามีกระจกอะเพราะว่าปกติแบบทำบลัชออนมาแต่ละแบรนด์ไม่ค่อยมีกระจกเลยเมื่อกี้รีวิวไปก็ไม่มีกระจกมันก็จะออกประมาณนี้นะคะสีชมพูตุ่นตุ่นแบบมันก็ไม่ได้ตุ่นเวอร์น้ำตาลเนาะมันเหมือนแบบชมพูตุ่นม่วงอารมณ์ประมาณนี้นะคะไปที่ตัวที่4ต่อนะคะตัวนี้เป็นของ Canmate นะคะสี PW41 นะตัวนี้ฝ้ายซื้อมาตอนที่ฝ้ายไปญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าจะเข้าไทยแล้วนะตัวที่หยิบมาใช้บ่อยเพราะว่า1เลยเนาะเขามีแปรงมาให้ในตัวแล้วมันเหมาะแก่การแบบดูไซส์เขาดี
มันแบบจิตลิดมากมันเหมาะแก่การพกออกไปข้างนอกมากเวลาที่แบบเติมระหว่างวันมันสะดวกสบายมากจริงๆแล้วก็พกในกระเป๋าง่ายอ่ะมันไซส์มันมินิน่ารักมากตัวเนี้ยจะบอกว่าเนื้อของเขาอ่ะพอมันจะค่อนข้างอ่อนเวลาที่เราสวอทที่แขนอะไรเงี้ยแต่พอเวลาที่เราปัดที่แก้มอ่ะมันจะค่อยๆบิวสีขึ้นมาเองนะคะอันนี้นะคะพอปัดไปที่แก้มแล้วเนี่ยสีของเขาอ่ะมันจะค่อนข้างแบบน้ำตาลบ่มแดดนิดนึงนะคะมันจะไม่ได้ออกแบบว่าไปทางส้มนะสีนี้ฝ้ายรู้สึกว่ามันจะออกค่อนข้างเห็นปะมันจะมีความแบบชมพูแบบตุ่นน้ำตาลนิดนึงนะคะแบบดูบ่มแดดอะไรอย่างนี้นะตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ฝ้ายเลิฟเหมือนกันนะเพราะอย่างที่บอกไปว่ามันพกง่ายนะคะแล้วก็สีโอเคเลยด้วยนะดูดิเดี๋ยวเรามาจบกันที่ตัวสุดท้ายเลยดีกว่านะคะตัวนี้นะคะเป็นของ Intuit นะคะ Sheer Shimmer Blush นะเบอร์09นะคะตัวของ Intuit นะคะบอกตรงๆเลยว่าเป็นตัวที่ฝ้ายใช้มาตั้งแต่มหาลัยจริงๆคือแบบตอนนั้นอะเป็นช่วงแบบปี1ปี2แล้วแบบเริ่มแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเพื่อนใช้บัตร on Intuit มาแล้วเราก็รู้สึกแบบเฮ้ยทำไมมันสวยขนาดนี้มันแบบว้าวขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็ถามเพื่อนนะว่าแบบใช้ของอะไรก็เป็นของ Intuit นะแล้วก็ไปตามซื้อตามมานะคะแต่อันเนี้ยคือแบรนด์ส่งมาให้ฝ้ายลองนะคะแล้วฝ้ายก็รู้สึกว่าเอ้ยสีเนี้ยมันเป็นสีที่แบบโดนที่สุดแล้วนะสำหรับเบอร์09มันจะออกแบบส้มๆอ่ะแล้วจะบอกว่า Intuit ทุกเบอร์ของเขาอ่ะมันจะมีความว้าวนะมันจะมีชิมเมอร์ในตัวแล้วเนี่ยฝ้ายเป็นคนที่แบบว่าชอบชิมเมอร์มากชอบไฮไลท์มากอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าบางคนแบบไม่ชอบอะไรที่เป็นชิมเมอร์ชอบเนื้อแมตต์อะไรอย่างงี้ก็ข้ามอันนี้ไปได้เลยนะคะให้ดูสีของเขานะคะสีเขาอะเจ้มจนเจ้มจนเห็นปะมันจะมีความวาวนะคะแบบวาวในตัวมันเองอะแล้วมันวาวสวยมากที่ชอบเลยคือมันราคาถูกนะอย่างตัวเนี้ยมันจะเป็นแบบสีออกส้มๆแบบพีชๆนะคะแต่ว่าตัวเนี้ยเขาจะมีชิมเมอร์ที่แบบประกายทองเยอะมากกว่าอะไรเงี้ยจะมีความประกายทองนะแต่รุ่นนี้เขาไม่มีกระจกนะคะเราก็ต้องพกแบบโลนๆนิดนึงแล้วก็พกกระจกแยกอะไรอย่างงี้นะเนี่ยเห็นนะมันจะมีแบบในกล้องเห็นปะวะเห็นปะมันจะมีความวาวๆอยู่นะคะอันนี้คือเป็นตัวที่เล่นแสงดีมากเดี๋ยวขอปัดสองข้างเลยแล้วกันเพราะเป็นสีสุดท้ายเนาะอ่ะแล้วคืออยากจะบอกว่าเป็นตัวที่แบบฝ้ายชอบพกออกไปข้างนอกเพราะว่ามันไม่ต้องพกไฮไลท์เพิ่มอีกหนึ่งตลับเพราะว่ามันจบในตลับเดียวคือชอบอันนี้มากๆเลยอ่ะแล้วคือแบบอวยอันนี้เยอะมากเดี๋ยวคนจะคิดว่าแบบสปอนเซอร์ปะวะแต่จริงๆไม่ได้สปอนนะคะวันนี้คือมารีวิวแบบสีที่ชอบมากจริงๆอะไรอย่างงี้เนาะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวบลัชออน5สีที่ฝ้ายเลิฟนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมมากๆเลยนะคะถ้าใครอยากให้รีวิวอะไรหรือว่าเปิดกลุ่มเฟเวอริตอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะคะสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมSubscribeให้ฝ้ายด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย